เราได้มายนโฉมรองเท้าที่มีคู่เดียวในไทยนี่ไงใช่พรีเซนเตอร์นี่ต้องเก็บเป็นความลับแบบแม้แต่ในบิวสคริปต์ก็ยังไม่มีไม่บอกเพราะเดี๋ยวต้องรอดูโชว์พิเศษด้วยต้องรอดูโชว์พิเศษด้วยวันนี้ฉันมีความลับของคุณเพื่อนชางชีก็เริ่มเล็งแล้วว่าชีจะดีกับใครแล้วชีก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูกลับมาอีกแล้วมันยังอยู่ก็คือแปลว่าเจอกูยังไงได้ไหมชีก็อยู่ถ้าบอกมันก็ไม่ใช่ความลับไหมเป็นความลับใครก็ได้เพื่อนแม่ละกันแม่รู้อยู่ว่าใครคนที่ไม่อยู่ประเทศไทยแล้วบอกว่าเลิกละเลิกจริงๆละรอบเนี้ยอ๋อท่านั้นแหละกินเฮดดี้กีเหมือนเดิมเหมือนจะเก็บความลับอยู่แต่บอกเลยว่าเก็บไม่อยู่เวลาเพื่อนมาปรึกษาแล้วว่าใช่เราก็ต้องเก็บไว้แต่ถ้ามึงทำตัวไม่ดีเราก็ถอยเท้าขึ้นมาถอยเท้าแล้วความลับนั้นก็จะค่อยลอยขึ้นมาสวัสดีค่ะทุกคนคุณอยู่กับช่อง Lady Blossom นะคะเจ้าหญิงแห่งวงการงานอีเวนต์วันนี้เราพามาที่งานไฮนิเกนเอ็กซ์พีเวนต์ซิงเกิลนะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเข้ามาข้างในดีกว่าอันนี้ที่ฉันก็ไม่รู้นะเขาจะมีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งในบีฟอ่ะเขาเขียนเลยว่าจุดฉันก็เบิร์นนะก็นั่งเดามาแบบทางเลยว่าสรุปจะเป็นใครเธอคิดว่าใครลิซ่าใช่ตอนนี้ลงทะเบียนแล้วหน้าเขียวอ่ะอยู่แล้วหน้าเราเขียวได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารักชุดนี้เนาะไม่ใช่เพราะว่าเขาเจอปุ๊บต้องถอดยังไงได้ข่าวว่าอะไรเมื่อกี้สงการเขาบอกว่าเราอ่ะกับมีคนมาสงการหนูไปทำหน้าเกาหลีไม่มีอะไรจริงจริงแม่หนูขอถามหน่อยนึงได้ไหมเพราะว่าแบบวันนี้ธีมมันคือแบบอยากได้ให้เหยียบแม่เคยมีความลับคนรอบข้างหรือคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกชื่อนะแล้วรู้แล้วต้องเหยียบไปเลยมีไหมเยอะมากเยอะมากตัวอย่างแบบแอบเพราะว่าดูเป็นคนที่แบบเหมือนจะเก็บความลับอยู่แต่บอกเลยว่าเก็บไม่อยู่คนเก็บความลับไม่อยู่ทำไมเรื่องไหนอย่างเช่นรักบอกได้กับรักบอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนมาปรึกษาแล้วก็ใช่เราก็ต้องเก็บเราต้องเก็บไว้แต่ถ้ามึงทำตัวไม่ดีเราก็ถอยเท้าขึ้นมาถอยเท้าแล้วความลับนั้นก็จะค่อยลอยขึ้นมาเอาวันนี้แม่มาในลุคไหนสีเงินเราถูกนะเพราะว่าเนี่ยดูดิคนเราข้ามสีขาวสีดำไม่ได้แม่เป็นคนที่ตัดสินใจรับ2,000นี้ไปขอแม่คือไอดอลแม้ว่าจะโดนด่าเยอะก็ตามไม่หรอกส่วนตัวพี่ชอบเพลงนะหมายถึงว่าชอบแนวดนตรีแต่ว่าความคาดหวังของคนอ่ะอาจจะอยากเต้นมากกว่านี้แหละแต่ไงแม่คือแม่คือตำนานแม่คือแม่ของลูกตลอดไปรักมากขอบคุณมากตอนนี้นะคนมาเยอะมากแต่ว่าคนที่เรารู้จักอ่ะยังไม่ค่อยมีเพราะว่ามีแต่คนเก๋ๆเรามันเป็นพวกแบบที่ครอกนอกเมืองเข้าใจปะนานๆเราจะได้เข้าเมืองทีแล้วเราต้องไม่ผูกมิตรผูกสัมพันธ์กับคนอื่นบ้างล่ะเราต้องไปดูกันว่าวันนี้ใครแต่งตัวเก๋สุดคงไม่พ้นเราปะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ตอนนี้มีมิเรียมมากับพี่เป้อารักแต่ว่าเราไม่กล้าไปสัมภาษณ์เขาเดี๋ยวดูเผื่อมีฟิลเผาหัวเราจะกล้าขึ้นไม่เผาหัวก่อนดีกว่าไปอ่ะทุกคนคะตอนนี้บอสอเข้ามาเป็นโซนข้างในแล้วนะก็คือมันมืดๆฉันก็เปิดไฟไปเลยให้มันฉ่ำฟิลไม่หิวข้าวแต่หิวแสงก็เปิดไฟให้ผิวไปเลยสิคะตอนนี้บอสอก็กำลังรอเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะเอาจริงก็แอบตื่นเต้นอยู่นะแม่เพราะว่า Heineken Experience Silver เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นแบบใหม่ให้เราได้ลองติดตามเรื่อยๆถ้าใครอยากจะรู้ว่า Heineken Experience Silver เป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูในเพจได้นะคะลุ้นมากเลยแกไม่รู้ใครจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือนั่งลองเดากับอีเบิร์ดอะทั้งวันคือว่างานนี้ยิ่งใหญ่มาก Heineken Experience Silver ใช่ไหมคะใช่ค่ะพรีเซนเตอร์นี่ต้องเก็บเป็นความลับแบบแม้แต่ในบิวสคริปต์ก็ยังไม่มีไม่บอกเพราะเดี๋ยวต้องรอดูโชว์พิเศษด้วยต้องรอดูโชว์พิเศษด้วยวันนี้ตื่นเต้นแล้วเนี่ยไปให้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่ามีทั้งสองเพศหรือทั้งสองคนเห็นไหมล่ะกินข้าวก่อนว่าหิวมากแล้วก็ไลน์อัพอาหารเยอะมากแต่ไม่มีตาให้จะใช้มือหรอกพิซซ่าอร่อยให้กูแดงเลยเหรอพี่ยองอะไรอ่ะน่าจะเป็นปลาอ่านว่าอะไรอ่ะนึกว่าอ่านว่าปลาอันลูกสาวกูจะลงแซมบุรัตนะคะฝากเชียร์ด้วยปลาอันเท่านั้นโอเคไลน์ก็ประมาณนี้พี่ยองเขาไม่ได้เน้นอาหารค่ะเขาเน้นพรีเซนเตอร์วันนี้ไปกินก่อนแล้วให้มันอิ่มใจให้มัน
พวกแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าทุกคนคะตอนนี้เราก็รอพรีเซนเตอร์เปิดตัวอยู่กับลูกสาวมีเทลอยู่อุ้ยเบอร์สวยมากสวยปะตากล้องตากล้องสวยไหมปะเด็กศิลปากรลูกสาวแม่ยังไงรวมตัว ICTICTICT อัจฉริยะใสดี ICT ศิลปากรจ้ะทีมงานเนี้ยมันคือแบบอยากได้ต้องเหยียบอยากรู้ว่าลูกสาวอ่ะมีความลับของเพื่อนหรือของตัวเองหรือของใครก็ได้พี่รู้แล้วต้องเหยียบไว้ได้ไหมเป็นเรื่องของเพื่อนคือหลงรักรูมเมทละกันด้วยความที่เราอยู่หอในเนาะมันก็จะเป็นฟิลแบบก็จะต้องอยู่กับเมดซึ่งเขาก็จะมีการแบบตะมาให้ว่าเราแบบเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้เมดเป็นคนไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช่แล้วพี่หลอดเซอร์ไพรส์ทำไมเราไม่มีเบิร์ดเราไม่มีอ่ะตอนแรกก็ดีใจเพราะว่าเหมือนไปหยิบกับเพื่อนที่เป็นกะเลยเหมือนกันแล้วก็ได้เพื่อนเป็นกะเลยก็แบบอุ้ยดีใจมากได้แบบเพื่อนด้วยกันเพราะว่าตอนแรกพอเราเริ่มแต่งหญิงอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มกลัวแบบได้เพื่อนเป็นผู้ชายแล้วแบบว่าเขาจะอึดอัดหรือเปล่าแต่พอมาเฉลยปุ๊บเอาเมดมีสามคนผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนึงทีซ้ำเหรออย่าบอกนะไม่กระเทยอ่ะเนาะมันหลงรักคนง่ายแบบเจอแบบแค่เขาทำดีด้วยนิดหน่อยแค่เขาแบบซื้อข้าวมาให้ก็รู้ดูว่าเขาชอบแล้วเคยเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดอันนี้ไม่อันนี้คือนางต้องการบอกรักเพื่อนหรือเปล่าบอกรักผ่านบล็อกก่อนเป็นเรื่องของเพื่อนไงแม่ก็อาจจะเป็นแบบฟิลแบบบอกผ่านไว้ละกันโอเคประมาณนี้ก็เป็นฟิลแบบแอบรักเพื่อนในห่อเดียวกันก็เลยต้องเหยียบเอาไว้ต้องเหยียบเอาไว้ใช่เพื่อนสาวเจอทุกงานอีต้นอ่ะวันนี้ใช่ไหมทีมงานมันคืออะไรทีมงานมันคืออยากได้ต้องเหยียบอยากได้ต้องเหยียบใช่แล้วมาถามหล่อนว่าหล่อนมีความลับตัวเองหรือคนรอบข้างหรือเพื่อนหรือใครก็ตามที่แบบรู้แล้วต้องเหยียบไหมฉันมีความลับของคนคนนึงเป็นเพื่อนฉันไปเกาหลีด้วยกันแล้วก็มีฟิลละคือแล้วก็ไปอิตาวอนไปผับเก้งอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็แบบว่าชีก็เริ่มเล็งแล้วว่าชีจะดีกว่าใครแล้วชีก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูกลับมาอีกแล้วมันยังอยู่ก็คือแปลว่าเจอกูในอย่างนี้แล้วพอมาถึงวันนั้นก็คืออ้าวยังอยู่แล้วมีอีกคืนด้วยนะก็เลยแบบทิ้งไลน์เอาไว้แล้วก็แบบพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาแบบจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วเก็บงานมาเก็บงานแล้วเหมือนชีจะต้องไปดูคอนเสิร์ตแล้วชีจะไปกับเพื่อนชีแต่ฉันก็เลยแยกกันแล้วพอคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันก็เลยโทรไปถามชีก็ไม่รับสายฉันก็เลยโทรไปถามเพื่อนชีบอกตัวยังไงคอนเสิร์ตจบหรือยังเพื่อนบอกว่าจบแล้วนี่แยกกันแล้วฉันก็ลองโทรไปอีกทีนึงเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าอยู่แถวนี้หรืออะไรยังไงจะได้เกลกันปรากฏโทรไปแล้วชีรับฉันก็ยังไงได้ไหมชีก็อยู่อยู่เข้าใจยังว่าทำไมเพื่อนไม่รับสายเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยแบบมึงก็ยังอุตส่าห์รับเนาะเลยรอดรอดเจอคุณแม่คนใหม่ชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อแบงค์ครับผมคุณแม่ดูอะไรอยู่นะเมื่อกี้ชวนหนูไปไหนนะอ๋อโมเดลไหนเสร็จจากที่นี่เราไปต่อแล้วเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าแบบมีผู้ชายเยอะมากนี่ก็เลยบอกว่าผัวหนูนี่แต่ว่าลองคลิปก็ไม่มีแล้วแม่เดี๋ยวเพื่ออนาคตมันมีจัดงานอีกไงใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีจัดงานแน่นอนที่ไหนนะคะเพจอะไรเดี๋ยวหนูขึ้นให้ IG modelnight.ph โอเคติดตามได้ตามได้แต่ผู้ชายหล่อมากใช่ไหมใช่ผู้ชายหล่อมากโมเดลมาเยอะเลยพี่ภูแมนนะคะไปได้โอเคผมเชื่อว่าทุกคนอยากพบกับสิ่งนี้แล้วนะครับผมไปเจอกันเลยครับผมกับประสบการณ์ Let it flow ปล่อยไหลสมูทกันได้จบค่ะเฉลยพรีเซนเตอร์คือรองเท้าพูดได้และเวลาที่รอคอยก็มาถึงพรีเซนเตอร์ก็คือเดอะทอยและอีกคนหนึ่งก็คือไพร่าอุ้ยฉันชอบเขามากเลยอะแกเขาเรพรีเซนต์แบรนด์ได้ดีมากๆเลยทั้งเท่ทั้งคูลทั้งยูนิคปังมากช่องจริงๆ official นะคะไปตามด้วยช่องสาวตอนนี้เราอยู่งานอีเวนต์ที่เกาหลีค่ะใช่เบกจูค่ะเบกจูไทยเกนเบกจูเน๊ะเน๊ะสวยมากเกาหลีมากทีมงานแต่ว่างานจบแล้วนะรอเล่นไม่ว่าลูกสาวสวยไงทำไมล่ะหยิกเหรอนี่ฉันมีคำถามเล็กๆน้อยๆได้ไหมคือให้ไปถ่ายเลยเดี๋ยวไปถ่ายงานก่อนได้เดี๋ยวเจอช็อตฟิล์มมาแล้วพี่กีดโทนนะคะคือแฟนหนูก็ขับช่องด้วยกันนี่แหละชอบพี่มากคือหนูอยากให้พี่พูดได้ไหมอันนี้เดียวไม่รู้จะพี่แบบว่าให้กดไลค์กดแชร์
ช่อง Lady Blossom กดไลค์กดแชร์ช่อง Lady Blossom ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่กิตฝากช่องทางการติดตามพี่กิตด้วยนะสำหรับใครที่อยากติดตามผมนะครับสะกดว่า Gritone KRITTONE นะครับผมไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ชื่อเดียวกันหมดเลยครับติดตามนะคะขอบคุณมากเลยเกลอะไรกินต้นเกลละดีกว่าอุ้ยเขาแบบเป็นเกลหน่อยเกลละกูเกลละเกลละเกลละกูเกลละกูเกลละเอ้ยหาเรื่องเกลละฟิวกำลังจะเกลไงแต่หันไปเห็นชายเราดุ้งก็แบบเฮียหรือจะซักหรือจะอยู่ต่อโอ้โหต้นสาบานไม่ไปต่อเวลาไปเต้นอ่ะนี่เต้นแรงมากผู้ชายกลัวไม่มีใครเข้ามาเอาแน่นอนจบเป็นทริคในการให้เราได้สนุกด้วยได้จอยด้วยได้มองผู้ด้วยตั้งคีย์ไม่ทันเลยนึกว่ามึงจะร้องไห้ตอนนี้เรามีซีนอยู่คนเดียวคนไทยคนแรกแล้วนะคะเราได้มายนโฉมรองเท้าที่มีคู่เดียวในไทยอ่ะให้ดูดีเทลใกล้ๆนี่ไงใช่แล้วคอมบิเนชันสีอ่ะคือสวยมากเขียวแดงเหลืองดูพรีเซนเทชันเขาบอกว่าตรงส้นน่ะเราจะพูดคำนั้นไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนมันเอาเป็นว่าให้ทายว่าน้ำสีเหลืองๆมีฟองเก๊กฮวยหรือว่ามะขามฟังนะคือการมาถ่าย2คนน่ะแล้วของมันเยอะมันไม่ใช่แบบผู้ชายสะพายเป้แล้วมีของเสียบๆๆกระเทยคือตัวเปล่าแล้วเปื่อยใส่เด็ดงอนวิ้งวับเจอลูกสาวอีกคนรีน่าแครีน่ามูลCarina วอลล่างานไม่ใหญ่แน่นะลีน่าไม่ใหญ่ไม่งั้นหนูก็จิกส้นสูงหมดแล้วแม่ถูกแล้วที่หนูใส่มาทำไมเพราะมันเป็นการเปิดตัวรองเท้าผ้าใหม่สนิเกอร์อ๋อเรามาตรงธีมใช่ไหมเป็นนางงามไงเราต้องแบบรวยเท่าทันลงอีกไม้แพ้วอลล่าหรือไม่เอาละไปเวทีอื่นต่ออ่ะแล้วไปเวทีไหนเดี๋ยวฝากติดตามบอกได้ปะไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ดูไว้หลายเวทีก็วอนหลายๆเวทีช่วยขยายอายุหน่อยเพราะอายุจะเกินแล้วแต่ว่าล่าสุดอะไปงานน้องมาไปอันฟันบอกว่าแฟนบอลรัดไถถึงอายุ80รอไม่มีที่จะไปรอ80ไปอีกรอบถ้าตอน80หนูไปแล้วแม่ไปอันไม่ซื้อหนูจะโกรธคือว่าธีมวันนี้มันคือแบบอยากได้ต้องเหยียบแล้วหนูอะมีแบบความลับหรือว่าเรื่องของตัวเองหรือเรื่องอะไรที่แบบว่าเป็นความลับที่ต้องรู้เราเหยียบไปเลยไหมถ้าบอกมันก็ไม่ใช่ความลับไหมไม่เป็นความลับใครก็ได้ที่แบบเราเคยรู้มาอุ้ยอีดอกไม่แรงขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยเพื่อนแม่ละกันแม่รู้อยู่ว่าใครคนที่ไม่อยู่ประเทศไทยแล้วเคยหลอกหนูไปช่วยขนของยายบ้านบอกว่าเลิกละเลิกจริงๆละรอบเนี้ยอ๋อท่านั้นแหละกินเท็ดดี้กีเหมือนเดิมไม่บอกว่าใครแต่คนนั้นแหละที่ไม่อยู่ไทยแล้วไม่อยู่ไทยแล้วจบ Face in your face ภาพฉันตอนนี้คือไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องวอรี่ค่ะเพราะที่งานเนี่ยเขามียูดิ้งไอดรายสำหรับคนที่ขับรถไม่ไหวเนี่ยเขาก็มีคนขับพร้อมสแตนบายอยู่ตลอดเวลาเลยฟังมากแล้วฟังนะไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายเลยแกเพราะว่ายูดิ้งไอดรายเนี่ยเขามีส่วนลดฟรีตลอดทั้งงานลดช่ำอ่ะทุกคนค่ะก็ประมาณนี้เนาะงานนี่ไฮไนเก้นเอ็กซ์พีเรียนซินเวอร์นะคะเราก็สามารถไปกดติดตามได้ถ้าใครอยากจะได้รองเท้าที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยถ้าใครอยากจะเป็นคนไทยคนแรกก็ต้องติดตามที่เพจไฮไนเก้นExperience Silver นะคะและวันนี้บอสอเจ้าหญิงแห่งวงการงานอีเวนต์ช่องอีเวนต์อันดับ 0.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะแล้ววันนี้บอสอไปแล้วบ๊ายบาย